เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะทีนี้ข้อ159นี่เพิ่มนิดหนึ่งเนาะอันนี้ KB ของตัวถังนี้คือเท่าไหร่นะถ้านำสารกอน้ำหนักโมเลกุล100จำนวน20กรัมมาละลายตัวทำละลายขอต้องมีจุดเด่น100จำนวน400กรัมปรากฏว่าจุดเด่นเพิ่มขึ้น102องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นเป็นนะไม่เพิ่มขึ้นนะแสดงว่าเดลต้า T B เท่าไหร่102ลบ100เหลือ2ถูกมั้ยซึ่งเดลต้า T สูตรมันคืออะไร M K B ถูกมั้ยอ่ะเดลต้า T รู้แล้วคือ2หมดแล้วคือเท่าไหร่เรานำสารมา20กรัมถูกไหมแปลงเป็นโมลคือหารโมเมนตัมกู100ในตัวทำละลายขอจำนวน400กรัมถูกไหมเพราะฉะนั้น400กรัมก็คือ 0.4 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นนี่คือโมลแล้วถูกว่าโมลต่อกิโลกรัมของตัวทำละลายแล้วคูณ KB KB ออกมาจะเท่ากับ 0.8 คูณ100หาร20หรือเท่ากับ4ถูกไหมอ่ะหน่วยอะไรคราวนี้อันนี้หน่วยเป็นองศาเซลเซียสถูกป่ะอันนี้หน่วยองศาเซลเซียสอันนี้หน่วยโมลต่อกิโลกรัมถูกไหมเพราะฉะนั้น KB เนี่ยหน่วยจะเป็นอะไรกิโลกรัมองศาเซลเซียสต่อโมลถูกป่ะหรือว่าเราจะมองว่าตัวนี้เป็นโมลแล้วไปเลยก็คือจะได้เป็นองศาเซลเซียสต่อโมลแล้วโอเคเนาะอันนี้จดอันนี้เขาพิมพ์มาไม่ครบแหละโอเคข้อนี้ก็แค่แทนธรรมดาไม่มีอะไรก็แค่แปลงความเอควอชั่นให้เป็นโมเลลให้เป็นก็พอแล้วเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ